มาตามนัดใบเตยสุธีวันพร้อมดีเจแมนพัฒนพลสามีเดินทางมาถึงที่สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษหลังอัยการนัดฟังคำสั่งคดีจากกรณีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้นัดให้นายพัฒนพลและนางสาวสุธีวันกับพวกรวม6คนให้มาฟังคำสั่งคดีดังกล่าวแต่ปรากฏว่านักร้องสาวใบเตยมอบหมายให้ทนายความยื่นใบรับรองแพทย์ว่าดอมีอาการไส้ติ่งอักเสบเครียดหนักต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนดีเจแมนสามีและผู้ต้องหารายอื่นๆอ้างขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีเพื่อเตรียมหาหลักทรัพย์ประกันตัวในชั้นศาลจึงได้เลื่อนให้มาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคม2566วันนี้วันที่9พฤษภาคมที่สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.ถนนรัชดาภิเษกนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังสองสามีภรรยาพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานอัยการเพื่อฟังคำสั่งตัดสินคดีโกงแชร์ Forex 3D ในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จดีเจแมทพัฒนพลกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอัยการจะมีคำสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้ากำลังรอคุณแม่มาถามว่าพร้อมประกันตัวไหมก็ต้องลองสู้วันนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งคืออะไรสำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมไว้ยังต้องรอให้แม่มาทั้งนี้ตนก็คงไม่เลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกแล้วขณะที่ใบเตยสุธีวันมีสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน